ค่ะขอโทษแล้วไม่เอาแมวขอโทษแล้วไม่เอาในนามเป็นเจ้าของตึกจบวันนี้เลยอ่ะเขาเรียกมาเท่าไหร่เราย้ายให้เขาได้เท่าไหร่ก็คือแค่นั้นส่วนที่เหลือค่อยดำเนินตามกฎหมายไปถูกต้องไหมคะเพราะว่าเกิดเหตุอะไรเสียหายเราก็รับผิดชอบทุกกระเดียดนิ้วแม้แต่ต้นไม้เขาก็ชี้มาเลยว่าเขาคิดต้นเท่าไหร่แต่ไม่ใช่คุณเรียกเรา 500,000 ทั้งที่เงียบก่อนนะเพื่อให้พี่ใจเย็นพี่เดี๋ยวค่อยคุยผมไม่ได้เรียกพี่ 500,000 ผมทำไอเทมให้ทุกอย่างต่อรองได้พี่ใจเย็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุยฟังก่อนนะพี่เงียบปากนะไม่เงียบค่ะเพราะฉันเป็นเจ้าของคุณจะไม่เจ้าของก็เจ้าของเรื่องของคุณฉันก็ที่บ้านผมคุณโมเมนต์แต่ว่าผมทำเอกสารให้ชัดเจนอย่างเงี้ยผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้เอาอะไรเลยนะเจ้าของก็ไม่ต้องโผล่3 อาทิตย์แล้วเขาจำได้ไหมลูกชายเจ๊ว่าลูกสาวเจ๊ให้หนูอ่ะเจ๊จำได้ไหมไม่รู้ว่าคุณใครหรอกไม่รู้ว่าคุณใครหรอกตามปกติแล้วนะตามเรื่องมันลงแค่800,000แต่คุณทำเรื่องมาตั้ง500,000ใช่มันต้องรับผิดชอบใช่แล้วเราต้องให้ความเป็นธรรมนะคะต้องให้ความเป็นธรรมกับไปดูเลยว่าแผ่นไม่ดูเลยเงียบปากเลยเงียบปากเลยอย่าคุยเลยแม่งเงียบก่อสร้างทำให้เขาไปเลยอยู่ราคาเดิมอ่ะ